สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม No Man's Sky นะครับก่อนอื่นเลยผมขอเข้าบ้านก่อนนะครับไม่รู้ว่าบ้านใครครับพอดีเปิดเกมมาโหลดเกมจากครั้งล่าสุดนะครับโอเคแล้วก็จะเห็นนะครับว่าในตอนนี้นะครับมีในส่วนของแจ้งเตือนครับ Milestone Complete นะครับและรวมไปถึงในส่วนของเฟสที่2นะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการทำภารกิจตัวที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งสำคัญครับในส่วนของ Expedition Season ที่7ครับ Leviathan ครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาในเกมนี้นะครับก็คอนเทนต์ในวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่สำคัญหรือมากมายแต่อย่างใดครับเพียงแค่จะเข้ามาบอกว่าณตอนนี้นะครับจากแต่เดิมนะครับผมขออนุญาตเปิดไปในส่วนของภารกิจนะครับใน Expedition Mode ครับก็ในตอนแรกนะครับที่เราได้มีการเล่นในส่วนของ Expedition Mode ซึ่งผมเนี่ยเล่นจบไปแล้วนะครับในซีซั่นที่7นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ก่อนหน้านี้ครับมีทั้งหมด5เฟส5 EP นะครับโอเคโดยรายละเอียดนะครับในส่วนของ Expedition Mode ซีซั่นที่7นี้นะครับจะมี1ส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น Optional Milestone ครับตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าภารกิจตัวนี้ไม่ได้บังคับให้ทำนะครับคือมันจะถูกรวบรวมในส่วนของการช่วยเหลือจากผู้เล่นเกมเมอร์เราเกมเมอร์ที่เล่นเกม No Man's Sky ครับเราก็ช่วยโปโรนะครับในการวิจัยเกี่ยวกับรูปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำสำเร็จนะครับทุกคนเนี่ยจะได้พร้อมๆกันครับเพราะว่ามันเป็นภารกิจเกี่ยวกับคอมมูนิตี้นะครับซึ่งณวันที่ผมทำการอัดคลิปครับวันนี้คือวันที่3นะครับเดือน6โอเคก็ณตอนนี้เนี่ยจบในส่วนของMilestone อันที่2หลุมที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยหลุมที่2เนี่ยของรางวัลที่ได้นะครับก็คือในส่วนของ Memory Fragment หลังจากนี้เมื่อเราทำการรับรางวัลนะครับจะเป็นอย่างน้อย A Class ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลหรือว่าต้องบอกว่าเป็นส่วนช่วยตัวช่วยในเรื่องของคนที่ยังคงเล่นอยู่ใน Expedition Mode ยังไม่จบนะครับก็หลังจากนี้ถ้าเราได้ในส่วนของ Memory Fragment เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของ A Class ขึ้นไปนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากว่าผมเล่นจบแล้วเพราะฉะนั้นตรงที่ผมจะขอไม่รับภารกิจไม่รับของรางวัล นะครับก็ตามนี้ในส่วนของภารกิจที่เป็นคอมมูนิตี้นี่ครับตอนนี้เนี่ยสรุปสักนิดนึงจะอยู่ในเทียร์3นะครับตอนนี้ 52% เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด5เทียร์ครับโดยที่ตรงนี้ผมเกริ่นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของรูป progression หรือตัวภารกิจที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยตอนแรกทางเดฟนะครับหรือผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าในซีซั่นนี้ของรางวัลใหญ่สุดนะครับหรือของรางวัลหลังจากที่ทำการเล่นในส่วนของ Expedition Mode จบนะครับของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของยาเลเวทานครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถได้ยานหรือของรางวัลที่เป็นเลเวทานเนี่ยเราจะต้องทำการปลดล็อกในส่วนของตัวรูปโพเกชันตัวนี้หรือคอมมูนิตี้ตัวนี้ให้ครบก่อนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยสงสารผู้เล่นที่อาจจะไม่ถึงก็ได้หรือต้องตะบี้ตะบันช่วยให้โปโรส่งข้าวส่งน้ำโปโรในการวิจัยนะครับหรืออาจจะโดนกระแสตีกลับนะครับว่ามันยากเกินไปไหมครับเดฟก็ต้องบอกว่าตอนนี้เปิดมาประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วนะครับสำหรับ Expedition Mode ยังทำได้เพียงแค่พูดตามตรงนะครับหลอดนี้เต็มๆ 100% เนี่ยยังทำได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับซึ่งมีแนวโน้มอย่างที่ผมบอกไปในการเล่น Expedition Mode ปกติแล้วเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาปราณีของเดฟนะครับว่าเขาจะมีการแบบอารุ่มอร่วยแจกไหมซึ่งแน่นอนครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยวันนี้นะครับเขาแจกเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเขาแจกก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 วันที่แล้วแหละแต่พอดีว่าผมไม่มีเวลาทำคลิปวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับได้เข้ามาดูในส่วนของภารกิจใน Expedition Mode ซีซั่นที่7นะครับคือผมยังไม่ได้ลบเซฟนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังได้ของรางวัลไม่ครบนั่นเองตรงนี้ใครที่ยังเล่นไม่จบนะครับเล่นจบแล้วอย่าเพิ่งลบเซฟนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ของรางวัลเนี่ยเราจะต้องโหลดเซฟเดิมเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยเข้ามารับของรางวัลและอย่าลืมนะครับรับของรางวัลแล้วอย่าลืมเซฟทับอีก1ครั้งนะครับแล้วเราเนี่ยค่อยไปเล่นในส่วนของเซฟปกติที่เราเล่นทั่วไปแล้วก็ค่อยเข้าไปรับของรางวัลอีกทีนึงที่ Space Anomaly นะครับสำคัญคือจะต้องเซฟนะครับถ้าไม่เซฟจะไม่สามารถรับของรางวัลได้นะครับโอเคเกริ่นมาซะยาวครับทีนี้เราไปดูของรางวัลใหญ่สุดกันนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าในส่วนของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเราไปดูในส่วนของ
2รูป4รูป5นะครับจะเห็นว่าตัว optional milestone เนี่ยยังไม่สำเร็จนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เดฟเขาปรับใหม่แล้วนะครับเขาจับแจกเลยครับจับแจกในส่วนของตัวสัญลักษณ์ตาสัญลักษณ์นี้เลยซึ่งตอนแรกวันที่ผมเล่นจบในส่วนของ Edition Mode เนี่ยตรงนี้ยังไม่มีนะครับก็เพิ่งจะได้วันนี้แหละครับก็กดรับของรางวัลได้นะครับของรางวัลเนี่ยจะเป็นในส่วนของยาเลเวทานครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายาลำนี้เราไม่สามารถขับขี่ได้นะครับจะเป็นในส่วนของยานไฟเกตนะครับหรือยานที่จะเป็นยานลูกใช้ทำการส่งออกไปสำรวจหรือทำภารกิจนะครับในยานแม่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมกดรับของรางวัลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะครับปึ๊บเนี่ยครับเราก็จะได้ในส่วนของยานที่เป็นยานไฟเกตหรือยานลูกนะครับประมาณนี้ในส่วนของประเภทนะครับจะเป็นดาว4แฉกหรือกลีบดอกไม้4แฉกนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเน้นในเรื่องของการสำรวจนะครับโอเคใช่ครับในส่วนของexploration ครับก็จะเป็นในเรื่องของการสำรวจเป็นหลักนะครับแต่ว่ายาลำนี้นอกจากสำรวจแล้วยังมีในส่วนของสกิลหรือคะแนนประเภทคอมแบทนะครับหรือสู้เนี่ยถึง15หน่วยแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยถึง22หน่วยนะครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่ายาลำนี้เนี่ยไปได้หลายสายนะครับแต่ว่าตัวสัญลักษณ์มันขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวการสำรวจซึ่งเนื่องมาจากว่าประเภทสำรวจเนี่ยมันเยอะสุดแค่นั้นเองครับโอเคทำการกดรับนะครับ addto fleet นะครับตัวนี้ก็คือแอดเข้าสู่กองบินของเรานะครับในยานแม่โอเคทำการแอดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็หน้าตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยยานผมอยู่ไหนครับเนี่ยพอดีว่าผมจำได้ว่าล่าสุดนะครับที่ผมเล่นเนี่ยคือมันมีการโหลดเซฟใหม่แล้วก็เข้ามาโอเคช่างมันเดี๋ยวผมเรียกยานมาอยู่ใกล้แล้วกันครับโอเคฟืบมาครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าผมต้องบอกว่าเล่นจบไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลยอาจจะมีลืมๆบ้างนะครับในส่วนของเซฟเก่าหลังจากนั้นขึ้นยานครับตรงนี้แนะนำนะครับขึ้นยานแล้วลงจากยานรอบหนึ่งครับมันจะเป็นการเซฟแบบออโต้นะครับหนึ่งรอบนะครับโอเคแล้วก็ไม่แน่ใจยานพังหรือเปล่าไม่น่าจะพังนะครับขอเช็คตอนนี้นะครับในส่วนของยานโอเคไม่พังครับแล้วก็ในส่วนของร้านทัสเตอร์โอเคเอายานขึ้นได้ครับไปหมดพอดีครับในส่วนของพลังเชื้อเพลิงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเติมอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นครับออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้ครับออกไปไกลรัศมีสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการเรียกในส่วนของยานแม่มานะครับฟืบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงเรียกได้หรือยังครับปึ๊บโอเคเรียกได้ครับเมื่อเราเรียกมาแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งเข้ายานแม่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วไฟเกตหรือยานลูกนะครับเนี่ยครับมันมาแล้วนะครับปึ้งมาแล้วครับตอนนี้เรามีน่าจะมีอยู่2รามนะครับเพราะว่าdefault หลังจากที่เราได้ยานแม่มาเนี่ยมันจะมียานลูกติดมาอย่าง1ลำนะครับน่าจะเป็นลำนั้นครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าปกตินะครับในส่วนของยานลูกนะครับเราเนี่ยสามารถเอายานเราเนี่ยสตาร์ชิปของเราเนี่ยเข้าไปจอดได้นะครับฝืบมันจะมีจุดที่ให้จอดยานอยู่ครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขับขี่บนยานนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับผมแค่มาทดลองดูครับว่าเนี่ยเราสามารถเอายานจอดบนยานที่เป็นยานลูกได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะครับคือมันจะมีการแบบสุ่มครับเวลาที่เราส่งยานลูกออกไปทำภารกิจเนี่ยบางทีแล้วยานของเขาเนี่ยอาจจะมีการต้องซ่อมแซมจุดที่เสียหายนู่นนี่อะไรประมาณนี้เราสามารถมาซ่อมแซมเองได้นะครับโอเคทีนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินทางไปดูนะครับยานลูกกรัมใหม่นะครับที่เราเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมันอยู่แถวนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตหาสักครู่นะครับน่าจะอยู่เดี๋ยวผมขอหายานแม่ก่อนอ๋อผมรู้ละเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นในส่วนของโหมดอย่างนี้ครับจะได้หาได้ง่ายๆฟืบโอเคอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วไปเราพุ่งไปดูกันครับเราจะได้ดูแบบประมาณว่าเต็มๆตานะครับเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวมันเร็วไปโอเคครับนี่ก็คือยาเรเวทานครับของเราแต่ว่าผมลองเทสดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเราไม่สามารถเอายาลงจอดได้นะครับในส่วนของยาลูกตัวนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันน่าจะเป็นยาลูกที่มีชีวิตอยู่นะครับเราก็แล้วสามารถดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับแบบ definition แบบไฮเดฟได้เลยนะครับเข้าไปใกล้ๆครับแต่ว่าอย่าไปชนมันนะครับชนเนี่ยยาเราเสียหายได้นะครับระวังให้ดีแล้วก็อย่าทะลึ่งพุ่งไปใส่มันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมโนแมนเนี่ยมีบั๊กนะครับบางทีโหลดไม่ทันเนี่ยเรากดพุ่งเข้าไปเนี่ยตัวยานเราเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในยานลำที่เป็นเป้าหมายเลยนะครับตรงนี้อย่าพยายามทำนะครับโอเคได้ประมาณนี้ครับก็สรุปครับเป็นของรางวัลที่ค่อนข้างจะมีค่ามากๆนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ได้แล้วอย่าลืมเซฟทับอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้รู้สึกว่าผมจะเจอ
กับโจรสลัดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการจัดการพวกโจรสลัดสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อแล้วกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็กลับมาชมกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ยาแล้วอย่าลืมไปเซฟนะครับวิธีการเซฟเนี่ยเราอาจจะทำการตรงไปยังสเปซเซชันเราก็ทำการเซฟก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าใครมีในส่วนของเซฟเกมแบบปกตินะครับก็ไปทำการรับในส่วนของตัวยาที่เป็นเลเวทาเนี่ยได้ที่สเปซอโนมาลีนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการอนุญาตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นเกมปกติเนี่ยเราจะสามารถรับในส่วนของยานได้ที่ไหนนะครับก็ตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนในเรื่องของการเซฟไปก็แล้วกันนะครับก็หลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการโหลดในส่วนของเซฟปกติขึ้นมาครับปุ๊บแล้วเราก็ทำการเรียกในส่วนของสเปซอโนมาลีนะครับสปอนขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปในสเปซอโนมาลีครับฟืบอันนี้สรุปว่าอันนี้สมมุตินะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในเกมที่เป็นเกมเซฟปกติแล้วประมาณนี้นะครับก็คือไม่ใช่ expedition นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะได้เนี่ยเราต้องไปรับในส่วนของ expedition ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่รับในส่วนของต้องบอกว่าหลังจากที่โหลดเซฟทำการสปอนในส่วนของ Space Anomaly เข้ามาใน Space Anomaly เรียบร้อยแล้วนะครับทำการลงจากยานครับแล้วก็วิ่งไปตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับที่มันจะเป็นในส่วนของการรับภารกิจนะครับปึ๊บตรงนี้คือภารกิจนะครับในการรับภารกิจพวกเก็บในส่วนของ Quicksilver ครับส่วนด้านนี้จะเป็นร้านค้าในเรื่องของการเอา Quicksilver นะครับมาทำการซื้อของต่างๆนะครับและเป็นในส่วนของการรับของรางวัลต่างๆนะครับโดยที่ของรางวัลต่างๆนะครับในโหมด Expedition เนี่ยเราสามารถเลือกได้จากข้อ2นะครับก็คือการรับของรางวัลที่เราทำการเซฟมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยมีของรางวัลมากมายครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นทุกซีซั่นมันก็เลยทำให้มีในส่วนของเรียกว่าไงครับของรางวัลต่างๆนะครับในแต่ละซีซั่นเนี่ยเราสามารถเรียกมาใช้ได้เลยหรือเก็บได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งเวลาที่เราเข้าไปในเซฟปกติเนี่ยก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะมีของรางวัลทุกอย่างที่เราสามารถเอาได้นะครับประมาณนี้โอเคก็หวังว่าใน Expedition Mode นะครับน่าจะเป็นอะไรที่แนะนำครับให้ทำเพราะว่ายานหรือว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยในแต่ละซีซั่นเนี่ยไม่สามารถหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้ในบางกรณีนะครับหมดแล้วหมดเลยบางครั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่ามันจะเคยมีช่วงที่เขาเอาเอพิชันซีซั่นต่างๆเนี่ยมาให้ทำก็ตามครับแต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะไม่มีการเอากลับมาทำซ้ำนะครับโอเคประมาณนี้สิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือตอนนี้ใครยังไม่ได้ทำเนี่ยแนะนำให้ทำครับไม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับซีซั่นนี้แล้วก็ผมคิดว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยคุ้มค่าที่จะทำนะครับโอเคครับก็สำหรับใน EP นี้เนื้อหาอาจจะสั้นสักนิดนึงก็ยังไงเป็นแค่เหมือนกับประมาณว่าเป็นการแจ้งข่าวก็แล้วกันในเรื่องของรางวัล นะครับอย่าลืมเข้าไปเอาในส่วนของยาเลเวทานนะครับสำหรับคนที่เล่น Expedition Mode จบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ทำการรับในส่วนของรางวัลอันนี้นะครับโอเคสำหรับใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าน่าจะเป็นในเรื่องปกติแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีการอัปเดตหลังจากนี้อะไรเพิ่มอีกเติมอีกไหมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ